เลเจนี่สัปดาห์นี้นะครับผมยังคงอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเห็นบรรยากาศทะเลสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าที่นี่นครศรีธรรมราชจริงๆครับผมอยู่ในอำเภอขนอมครับบริเวณนี้ก็คือหาดขนอมนะครับภายในอุทยานแห่งชาติทะเลสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่นี่มีบรรยากาศของธรรมชาติอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับชายหาดขนอมนับเป็นหาดทรายที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งโดดเด่นด้วยแนวหาดทรายเม็ดละเอียดสีขาวนวลๆที่ทอดเป็นแนวยาวเหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับการพักผ่อนในทุกช่วงจังหวะของชีวิตใครอกหักรักพังก็มาทอดกายทิ้งตัวทิ้งใจที่หาดขนอมแห่งนี้รับรองครับว่ามีกำลังใจเต็มเปี่ยมกลับเมืองกรุงไปสู้กับเรื่องร้ายอย่างแน่นอนส่วนใครที่ชีวิตดีมีความสุขอยู่แล้วก็มาเที่ยวกันได้นะครับสุขแล้วสุขยิ่งขึ้นไปอีกเติมพลังงานให้เต็มหลอดเพื่อกลับไปทำงานกันแบบแทบไม่เหนื่อยได้อีกนานเลยล่ะครับทั้งนี้หาดขนอมนั้นก็ยังถือว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากันมากนักความเป็นธรรมชาติจึงยังคงมีอยู่ให้ได้เห็นกันกิจกรรมหลักของที่นี่นั่นก็คือการชื่นชมธรรมชาติของทะเลทั้งการออกเรือไปดำน้ำดูปะการังหรือว่าใครที่ชอบบรรยากาศแบบชิลๆสบายๆจะนั่งเล่นนอนเล่นแล้วก็หากิจกรรมเบาๆทำริมหาดก็ได้นะครับพอแดดร่มสักหน่อยก็ออกไปเดินย่ำเท้าเหยียบทรายให้น้ำทะเลได้สัมผัสผิวหนังพร้อมกับรับลมก็ฟินไปอีกรูปแบบหนึ่งครับนี่แหละครับสุขกายสบายใจแล้วนะครับได้เดินเอาเท้าเดินเหยียบทรายนิ่มๆละเอียดขาวๆที่บริเวณชายหาดขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่าที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะสถานที่ทะเลสวยงามแบบนี้นะครับรวมถึงธรรมชาติที่ร่มรื่นครับยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจรับรองว่าถูกอกถูกใจของผู้ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับสถานที่ที่ผมพูดถึงนั้นก็คือวัดเจดีย์ตั้งอยู่ในอำเภอสิชนไม่ไกลจากหาดขนอมมากนักโดยชาวบ้านเขาต่างร่ำลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหุ่นไม้เด็กชายแกะสลักชื่อว่าไอ้ไข่ที่ตั้งอยู่ภายในศาลวัดเจดีย์นี่แหละครับเขาเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในละแวกวัดอีกทั้งยังร่ำลือไปไกลทั่วทุกจังหวัดทางภาคใต้ยิ่งในโลกยุคโซเชียลแบบนี้นะครับการสื่อสารนั้นเดินทางเร็วเกือบเทียบเท่าความเร็วแสงทุกๆวันที่วัดเจดีย์นั้นจึงมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศทั่วประเทศไทยเลยล่ะครับเดินทางมาเพื่อขอพรกับไอ้ไข่โดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภครั้งนี้เมื่อเขาสมหวังได้ดังใจตามที่ขอกันแล้วก็มักจะแก้บนด้วยการถวายรูปปั้นไก่ชนจึงทำให้ทั่วทั้งบริเวณวัดเต็มไปด้วยรูปปั้นไก่ชนหลากหลายขนาดวางเรียงรายให้เห็นอยู่ทุกพื้นที่เป็นการยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่ได้เป็นอย่างดีส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ชื่นชอบกับการเสี่ยงโชคหรือว่าอยากจะขอพรให้ชีวิตประสบความสำเร็จในเรื่องใดก็ตามครับก็ลองเดินทางมากันได้แต่ว่าถ้าจะขอเรื่องของการเสี่ยงโชคในวันนี้คงไม่ทันแล้วล่ะครับคงต้องขอเผื่อเอาไว้ก่อนสำหรับงวดหน้าเลยทีเดียวนะครับ